สวัสดีครับโอ้โหขอบคุณมากขอบคุณมากวันนี้นะครับผมเชื่อว่ามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าสกูตเตอร์ไฟฟ้าลูกหยวนของเราก็ได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าไรเดอร์ของเราทั้ง2ท่านนะครับทั้งพี่ภูลและพี่ต้อมได้กลับมาถึงออฟฟิศที่กรุงเทพอย่างสวยงามอย่างรวดเร็วและปลอดภัยนะครับเราลองมาดูกันดีกว่าว่าประสิทธิภาพของรถเราหลังจากที่วิ่งไปแล้ววันนี้วิ่งไปกี่โลนะครับพี่รวมทั้งหมดแล้วตั้งแต่ออกสตาร์ทจากหน้าเวิร์คพอยต์เนี่ยรวมไมล์ขึ้นมา80โลครับ80กิโล80กิโลอันนี้เป็น80กิโลเมตรจากไมล์มอเตอร์ไซค์หรือเป็น80กิโลเทียบจาก GPS ของจักรยานที่เราจับจาก GPS แล้วก็ระยะที่สตาร์ทจากหน้าเวิร์คพอยต์ไปเลยครับโอเคแสดงว่าจากออฟฟิศก่อนไปถึงเวิร์คพอยต์นี่น่าจะมีสัก12กิโลครับเอาไปกับออฟฟิศนี่12กิโลเพราะนั้นเราสามารถพูดได้ว่า12กิโลบวกเข้าไปจากไมล์ที่จับตอนนี้หรือว่าไงครับไมล์ที่จับเนี่ย68กิโลโอเคนะครับแล้วก็รวมจากที่วิ่งไปจุดสตาร์ทที่เวิร์คพอยต์อีก12กิโลรวมเป็น80กิโลสรุปคือวันนี้เนี่ยเราได้ใช้กันทั้ง2คันเนี่ยเป็นระยะทาง80กิโลเมตรต่อชั่วโมงโอเค80กิโลนะครับคันไม่ทราบว่าผมขอมาเริ่มจากคันS30 Plus ก่อนซึ่งเป็นรุ่นพี่ของเรานะครับตอนนี้แบตเหลืออยู่สักกี่เปอร์เซ็นต์ครับ 13% ครับตามที่ตัวนับปัดแจ้งไว้ 13% นะครับวิ่งไป80กิโลเหลือ 13% เพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถสรุปได้เลยว่ารถของเราเนี่ยวิ่งได้ถึง100กิโลจริงน่าจะเป็นไปได้เลยครับเพราะว่าเทียบจากระยะแล้วเนี่ยเปอร์เซ็นต์ที่ตกลงกับระยะทางเนี่ยใกล้เคียงกันครับถ้าชาร์จเต็ม 100% ผมคิดว่า100กิโลเมตรเนี่ยน่าจะสามารถวิ่งได้มันเหมือนจะเกินด้วยหน่อยๆเนี่ยนะครับขึ้นอยู่กับความเร็วอะครับถ้าความเร็วที่เดินทางนะครับเพราะอันนี้เราเดินทางไปผมก็ใช้ความเร็วบางช่วงก็แม็กซ์สปีดเพื่อจะดูระยะความเร็วของเขาสูงสุดได้เท่าไหร่ความแม็กซ์สปีดที่เราทำได้วันนี้คือความเร็วเท่าไหร่ครับ65กิโลเมตรต่อชั่วโมง65นี่มันเร็วกว่าความเร็วที่ทางโรงงานเคลมมาด้วยเนาะครับอันนี้คือต้องดูจากว่าน้ำหนักของผู้ขี่หรือมีคนซ้อนแล้วก็ตัวทิศทางการขี่ลมด้วยรวมลมด้วยครับแล้วแต่เราได้ทดสอบแล้วตอนที่เราไปถึงที่บางสายประชีพบางสายนะครับนะว่ามอเตอร์สายไฟและระบบไฟต่างๆระบบคอนโทรลต่างๆยังใช้ได้ดีไม่มีปัญหาก็ยังอุณหภูมิไม่สูงมากนะครับแล้วก็ไม่มีระบบไหนทำงานผิดปกติครับนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องพิจารณาอย่างยิ่งเลยนะครับว่ามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าหรือสกูตเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยบางครั้งเรียกว่าจะโอเวอร์เคลมสเปคกันมานะครับบอกว่าแบตเตอรี่ 1,000 วัตต์ 1,500 วัตต์ 200 วัตต์วิ่งได้เท่านู้นเท่านี้แต่เอาเข้าจริงพอใช้งานจริงแล้วเนี่ยอาจจะทำไม่ได้จริงนะครับอันนี้เราต้องระวังนะครับครับเราลองมาดูคันนี้นะครับพี่ต้อมนะครับพี่ต้อมเรียนตรงๆเลยคันนี้เนี่ยคือลู่หยวน MEA คันนี้วันนี้ทำได้ดีอย่างไม่น่าเชื่อนะครับเพราะว่าตามสเปคของโรงงานเนี่ยเราคาดหวังว่าเขาจะวิ่งได้แค่ประมาณสัก60กิโลนะครับแต่วันนี้ก็คือขี่ได้ไปคู่กันกับ S30 Plus เลยนะครับ80กิโลเหมือนกัน80กิโลเหมือนกันแล้วตอนนี้แบตกระพริบละแต่ว่ามันก็ยังวิ่งได้แต่มันไม่ได้แต่ก็ไม่รู้ว่าวิ่งได้อีกแค่ไหนนะครับเรียกว่าเราทดสอบจนเกินลิมิตของตัวรถเลยเราทดสอบกันเกิน 100% ของรถคันนี้เลยนะครับเรียกว่าทำได้ดีประทับใจความเร็วล่ะครับความเร็วเป็นยังไงความเร็วมันจะตกมาเรื่อยๆฮะเริ่มจาก5ขีดมันก็จะวิ่งได้แม็กมันน่ะจะวิ่งได้ที่50กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับแล้วมันพอเริ่มเหลือ4มันก็จะเหลือ48แล้วก็เหลือ3ขีดก็จะลดลงมาเหลือ46ลดลงมาเรื่อยๆจนกระพริบเนี่ยกระพริบณตอนนี้ความเร็วที่ทำได้คือ20นะครับโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าเรายังถือตัวเลขว่าที่60หรือ60หน่อยๆของทางตามที่โรงงานเคลมยังน่าเป็นตัวเลขที่ดีนะครับเนาะครับเป็นตัวเลขที่ดีทีเดียวนะครับเรียกว่าเราเทสมาเกินลิมิตของมันแล้วตอนนี้จริงครับจริง
แล้วระบบเบรกระบบความร้อนมีปัญหาเรื่องความร้อนของตัวมอเตอร์สายไฟหรือตัวจ่ายพลังงานยังไงบ้างไหมครับไม่มีนะขับมาก็ไม่มีอะไรผิดสังเกตแล้วก็ความร้อนอะไรณตอนที่เราจะขับมาถึงเนี่ยก็ปกติกับตอนที่เราไปอยู่ที่สุทธิปาชีพบางไทรครับครับไม่ได้ผิดเพี้ยนอะไรเลยครับคราวนี้เนี่ยนะครับผมว่าจากการทดสอบจริงเราได้ใช้งานจริงเนี่ยผมว่าทั้งสองคันเนี่ยก็ได้พิสูจน์ตัวเองไปแล้วว่ามันใช้งานได้จริงนะครับสิ่งต่อไปบนถนนการใช้งานนะครับแต่อย่างนึงเนี่ยสำหรับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเนี่ยผมไม่ทราบว่าคุณพี่ทั้งสองท่านเนี่ยเคยสังเกตไหมคือการก็เรียกว่าการเลี้ยงคันเร่งการแต่งคันเร่งเนี่ยมันจะต้องมีเทคนิคนิดหน่อยนะครับสร้างคอนท่านที่เคยขี่มอเตอร์ไซค์ที่ใช้เครื่องเนี่ยอาจจะไม่เคยเพราะว่าเราจะมีเสียงเครื่องเนี่ยคอยบังคับอยู่มันจะมีเสียงคอยคลางอยู่ทำให้เรารู้นะครับแต่ว่ามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเนี่ยมันจะไม่มีเสียงพอไม่มีเสียงเนี่ยบางทีมันไม่ใช่แค่บิดหมดหรือไม่บิดนะครับมันจะต้องมีการแต่งคันเร่งบ้าง 10% 20% 30% ตอนออกตัวนะครับคราวนี้ถ้าเกิดเราเรียนรู้หรือว่าเรามีประสบการณ์กับเขาบ้างมีทักษะกับเขาบ้างนะครับก็เรียกว่าใช้ได้ดีใช้ได้ดีเหมือนมอเตอร์ไซค์ธรรมดาทั่วๆไปจะดีกว่าด้วยซ้ำจะดีกว่าด้วยซ้ำแรงออกตัวทอร์คเขาเวลาออกตัวเขาสามารถออกได้เร็วไม่แพ้มอเตอร์ไซค์เครื่องยนต์เลยครับเพียงแต่ว่าแม็กซิมัมที่เขาทำได้เนี่ยเราก็เดินทางอาจจะเบากว่ามอเตอร์ไซค์เครื่องยนต์ใช้เวลาครับใช้เวลามากกว่าแม็กซิมัมความเร็วของเรามันมีลิมิตอยู่ความเร็วของถ้าพูดถึงเรื่องลิมิตของตัวมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะครับจากประสบการณ์เนี่ยผมเชื่อว่าความเร็วลิมิตของเขาเนี่ยลิมิตด้วยซอฟต์แวร์ใช่ครับนะครับน่าจะเป็นที่ตัวคอนโทรลระบบกล่องไฟใช่น่าจะเป็นที่ตัวคอนโทรลมากกว่าเพราะว่าจาก0ถึงแม็กซ์สปีดเนี่ยเขาจะขึ้นไปได้เร็วมากครับ10 20 30 40 50 60พอถึง60หรือถึง50ของคันนู้นเนี่ยมันจะหยุดเลยครับหยุดไม่ไปมันจะไม่ไปต่อละคือเรารู้เลยว่าพลังเนี่ยเขามีแต่ว่าคือเขาเพียงแต่ว่าระบบไฟเนี่ยเขาไม่ให้มันเร็วคุมไว้เพื่อจ่ายให้กับระยะทางที่จะใช้งานครับผมยิ่งว่าถ้าแม็กซ์สปีดมากขึ้นการใช้พลังงานมันก็จะสูงขึ้นระยะทางที่ได้ก็อาจจะน้อยลงครับครับครับผมยังเชื่อว่าระบบต่างๆเนี่ยมันออกแบบมาให้เหมาะสมทั้งระบบเบรกระบบครับตัวมอเตอร์เองตัวไฟฟ้าเองเบรกแล้วก็ระบบรับแรงสะเทือนนะครับอันนี้เนี่ยผมเห็นบางท่านเนี่ยเอามอเตอร์ไซค์หรือว่าเอามอเตอร์ไซค์ธรรมดาไปดัดแปลงระบบไฟไปดัดแปลงมอเตอร์ไปเพิ่มพลังไฟของแบตเตอรี่เพื่อจะให้วิ่งเร็วได้เกินปกติอันนี้ผมถือว่าค่อนข้างอันตรายนะครับค่อนข้างอันตรายเช่นบางครั้งเนี่ยความแรงเฉื่อยของความเร็วลดระดับ70 60กับ50แล้วดูเหมือนนิดเดียวแต่ความจริงแล้วแรงต่างกันเยอะมากนะครับแรงต่างกันเยอะมากเพราะนั้นเนี่ยก็ผมเรียกว่าต้องแนะนำว่าอยากจะให้ซื้อหรือว่าลองพิจารณารถจากโรงงานที่เขาดีไซน์นะครับแล้วก็ออกแบบมาเหมาะสมจริงๆกับความเร็วแล้วก็และความปลอดภัยใช่นะครับคราวนี้มีอีกเรื่องทิ้งที่เรายังไม่ได้พิสูจน์กันเดี๋ยวผมจะขอพิสูจน์ทดสอบดูหลังคลิปนะครับคือเรารู้แล้วมันไปได้เรารู้แล้วว่ามันใช้งานได้ดีนะครับระยะทางทำได้ดีเกินที่โรงงานบอกมาได้ซ้ำนะครับความเร็วทำได้เร็วเกินที่โรงงานบอกมาได้ซ้ำนะครับสิ่งที่สำคัญอีกอย่างนึงคือค่าใช้จ่ายผมสิ้นเปลืองการใช่ครับใช่ครับผมไม่ได้พูดถึงมูลค่าของตัวรถนะครับอันนี้ผมพูดถึงว่าใน1กิโลเมตรในระยะทางที่เราใช้ไปเนี่ยเราจะต้องใช้เงินไปกับ1กิโลเมตรนั้นอย่างไรในมอเตอร์ไซค์ทั่วๆไปเนี่ยมอเตอร์ไซค์น้ำมันสมมุติว่าลิตรละ30บาทเนาะในปัจจุบันนี้นะครับมอเตอร์ไซค์ทั่วๆไปก็น่าจะใช้ประมาณได้30กิโลเมตรต่อลิตรนะฮะสูสีเรียกว่าลิตรละบาทลิตรละ1บาทอย่างนั้นละกันนะครับผมถือว่าคันนี้ทั้ง2คันได้ใช้แบตไปจนเกือบหมดละนะครับ
เดี๋ยวผมจะลองชาร์จไฟคันนี้จาก 13% นะครับ S30 Plus จาก 13% ส่วนคันนู้นผมถือว่ามันหมดเกลี้ยงเลยเป็นหมดแล้วครับนะครับผมผมหมดก็ได้เพราะมันกับกิ๊บละโอเคเตือนว่าควรชาร์จอะไรผมจะลองชาร์จไฟจากจุดนี้จนถึงเขาเต็ม100อีกครั้งหนึ่งนะครับดูว่าค่าใช้ไฟฟ้าเนี่ยหมดไปกี่หน่วยแล้วลองมาคูณกันดูว่าค่าไฟเราเฉลี่ยว่าหน่วยละ4บาทหรือ4บาท50เนาะดูซิว่า80กิโลที่เราวิ่งไปเราต้องใช้ค่าใช้จ่ายกี่บาทนะครับอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่น่าคิดพอสมควรเพราะว่าวันก่อนเนี่ยผมเคยลองคุยกับพี่ไรเดอร์ที่ไม่ว่าจะทำเป็นทั้งมอเตอร์ไซค์วินรับจ้างนะครับส่งแกร็บหรืออะไรก็แล้วแต่เขาวิ่งวันละ60กิโลถึง100กิโลสมมุตินะครับแปลว่าเขาต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นวันละ60บาทหรือ100บาทถ้าเขาใช้มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าค่าใช้จ่ายตรงนั้นจะลดลงเท่าไหร่จริงๆแล้วผมเรียนตรงๆว่าผมมีตัวเลขในใจอยู่แล้วผมคิดออกมาเนี่ยกิโลหนึ่งไม่ถึง10สตางค์นะครับแต่เดี๋ยวผมจะลองเอาตัวเลขวันนี้ลองมาพิสูจน์อีกทีชาร์จจริงจากที่ใช้งานวันนี้อีกครั้งหนึ่งเพื่อมายืนยันข้อมูลนะครับเดี๋ยวเราลองติดตามดูในต่อไปว่ารู้ยวนของเราจะมีค่าใช้จ่ายต่อกิโลเมตรกี่บาทกันครับขอบคุณครับ